ใครที่ล้อมต้นไม้มาแบบนี้จะรู้นะครับว่าราคามันค่อนข้างแพงมากนะครับลมพายุมาแต่ละครั้งเนี่ยใจตุ๊บๆต่อมๆเลยนะครับทั้งนั้นเราก็คงจะต้องทำขาค้ำยันแบบนี้นะครับมันถึงจะอุ่นใจโอเคงั้นเราไปดูวิธีการทำกันครับผมจะใช้เหล็กแป๊บกลมขนาด2 นิ้วครึ่งนะครับขั้นตอนแรกเราก็ทำตัวรัดบนมาก่อนนะครับแล้วก็มาประกอบรัดต้นไม้ด้านบนนะครับผมต่อไปเราก็จะตั้งเสานะครับหลายคนสงสัยตรงนี้นะครับว่าผมมีวิธีการยึดเสายังไงนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับเพลาขนาด1 นิ้ว 2 หุ่นนะครับยาว60 เซนผมจะใช้ตัวนี้เป็นสมอบกทั้ง4 เสานะครับแล้วก็มีแป้นยึดตีนเสาแบบนี้นะครับซึ่งเจาะรูไว้ขนาดเท่ากับเพลานะครับเวลาที่เราติดตั้งลงไปในดินแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็หาตำแหน่งที่จะยึดเสานะครับจากนั้นก็ตอกสมอลงไปในดินได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาแป้นมาสวมที่เพลานะครับเอียงไปทางต้นไม้นิดนึงนะครับเพราะว่าเสาเราเอียงนะครับเวลาเชื่อมมันก็จะได้เชื่อมง่ายๆนะครับจากนั้นก็เชื่อมแป้นยึดกับเพลาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาเสามาตั้งบนแป้นเชื่อมตีนเสาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เชื่อมข้างบนด้วยนะครับจะทดสอบความแข็งแรงสักหน่อยนะครับก็จะใช้เป็นวิชาเรียกลมพายุนะครับเราจะดูกันว่ามันแข็งแรงพอไหมนะครับก็ผ่านไปได้นะครับโอเคไม่มีปัญหานะครับแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วนะครับพายุมาก็ไม่ต้องมานั่งลุ้นนะครับว่าเงินแสนของเราจะปลิวไปตามลมเมื่อไหร่นะครับโอเคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยนะครับผมบ๊ายบาย